หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการที่รัฐบาลนะครับจะมีการนำข้าวในโกดังใช่ไหมฮะข้าวจากโครงการทุจริตรับจำนำข้าวนะครับในโกดังนะครับที่เก็บเอาไว้มีอายุ10ปีนะฮะอายุของข้าวชุดนี้คือ10ปีนะครับแล้วก็มีการออกมาให้ข้อมูลนะครับจะเป็นทั้งในรูปแบบการแถลงข่าวหรือว่าจะเป็นทั้งในรูปแบบของการที่เป็นเพรสวิสิตนะฮะให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ไปร่วมทดสอบทดลองในการบริโภคข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวที่เกิดการทุจริตขึ้นมา10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับข้าวชุดนี้มีอายุ10ปีนะครับรัฐบาลก็บอกออกมาพูดฮะคุณภูมิธรรมก็บอกนี่คือข้าวในสต็อกในโกดังที่จัดเก็บเอาไว้จากโครงการรับจำนำข้าวเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะกำลังจะออกมาเพื่อที่จะให้มีบริษัทหรือว่าหน่วยงานไหนนะครับที่จะเข้าไปประมูลออกมาเพื่อที่จะนำไปขายต่อหรือเอาไปทำอะไรต่อเนี่ยครับแต่ว่าก็เน้นในเรื่องของการให้ผู้บริโภคเนี่ยได้บริโภคข้าวที่มีอายุ10ปีนี้นะครับเพราะว่าภาพออกมาชัดเจนฮะไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมใช่ไหมฮะออกมากินโชว์ว่าข้าว10ปีเนี่ยยังกินได้อยู่แม้ว่ากลิ่นเนี่ยอาจจะไม่หอมแล้วนะฮะกลิ่นคือสู้เทียบเท่ากับข้าวใหม่ไม่ได้แต่แม้ว่าผ่านการเวลามา10ปีแล้วเนี่ยฮะยังสามารถบริโภคได้นะครับแล้วก็มีสื่อมวลชนที่ได้ออกไปทำข่าวนะครับได้ไปทำข่าวแล้วก็ได้ไปชิมข้าวเพื่อที่จะสื่อออกมาให้กับประชาชนเนี่ยได้เห็นว่าข้าวอายุ10ปีนี้ยังสามารถทานได้อยู่กินได้อยู่ครับคือจริงๆถ้าเกิดว่าตามหลักวิชาการตามหลักวิทยาศาสตร์หลักวิชาการอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์นะครับเอาแค่ความรู้สึกของประชาชนก็ได้ฮะคือผมไม่อยากพูดถึงเรื่องของความรู้สึกอย่างเดียวครับเพราะความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนมันคือการใช้เซนส์นี่คือความรู้สึกแต่เรื่องของการที่เราจะบริโภคอะไรเข้าไปในร่างกายเนี่ยครับเพื่อที่จะให้ได้สารอาหารประทังความหิวแล้วเนี่ยยังได้ให้ได้สารอาหารใช่ไหมครับมันต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราผมก็เลยอยากจะให้พวกเราเนี่ยคิดอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการและหลักวิทยาศาสตร์ครับนั่นก็คือข้าว10ปี1คุณภาพข้าวเป็นยังไงนะฮะวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยครับว่าที่สื่อมวลชนเนี่ยได้มีการนำภาพออกมาเผยแพร่นะฮะก็คือ1ข้าวมีมอดอย่างแน่นอนมีแมลงมอดอย่างแน่นอนใช่ไหมครับต้องเอาไปซาวน้ำประมาณสัก15ครั้งนะฮะข้าวถึงจะสะอาดสีข้าวเป็นสีเหลืองน้ำซาวข้าวเป็นสีเหลืองนะครับแล้วเราก็เห็นภาพข้าวที่หุงสุกมาใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวเนี่ยจะเห็นภาพที่ปลายเมล็ดข้าวฮะมันจะเป็นสีเหลืองๆอันนั้นคือเชื้อรานะครับเคยคิดถึงเชื้อราไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราบริโภคเข้าไปก็จะมีทั้งสิ่งสกปรกมีเชื้อโรคมีเชื้อรายังไม่รวมถึงสารพิษต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการของการฆ่าเชื้อฮะการลมควันอะไรก็ตามเนี่ยฮะคือถ้าเกิดว่าตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยนะครับตามหลักวิชาการเนี่ยก่อนที่เขาจะเก็บข้าวเข้าโกดังนะฮะขอบคุณมากครับคือเขาต้องแบบผ่านการเอาความชื้นออกจากเมล็ดข้าวก่อนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเบสิกทั่วไปเราน่าจะทราบกันดีนะฮะโรงสีเนี่ยก่อนที่เขาจะรับซื้อรับจำนำหรือรับอะไรก็ตามฮะรับซื้อเอาไปขายต่อเขาก็จะมีเกรดข้าวใช่ไหมฮะข้าวมีความชื้นเท่าไหร่ถ้าข้าวความชื้นมากก็ราคาก็จะถูกลงหน่อยแต่ถ้าข้าวมีความชื้นน้อยนะฮะเขาก็จะรับซื้อในราคาที่สูงคืออันนั้นคือเรื่องของคุณภาพนะความชื้นแล้วการเก็บไว้ในโกดังข้าวเราก็เห็นภาพอยู่นะฮะในช่วงแรกก็ต้องมีความชื้นอยู่แล้วครับความชื้นก็เป็นประโยชน์อย่างดีเลยฮะกับพวกแมลงมอดต่างๆนะครับเชื้อโรคเชื้อราต่างๆเป็นประโยชน์มากเลยฮะการลมควันบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีการลมควันลมยาอะไรกันมาก็ตามครับในช่วงระยะเวลาของ10ปีนี้แต่การเก็บทับถมของกระสอบข้าวนะฮะสภาพของกระสอบข้าวที่ทับถมกันเยอะๆนะครับมันก็จะยิ่งก่อให้เกิดเรื่องของประสิทธิภาพในการลมยามันจะเข้าไปถึงหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญมากเลยฮะ
และยังไม่รวมไปถึงว่าถ้านำมาบริโภคได้คือวันนี้คนที่บริโภคโชว์เราในสื่อต่างๆนะครับที่เราเห็นอยู่นะมีทั้งนักการเมืองใช่ไหมครับมีรัฐบาลแล้วก็มีสื่อมวลชนที่บริโภคอ่ะก็ต้องพูดแบบไม่ต้องใช้ความเชื่อไม่ต้องใช้เซนเลยฮะแต่ก็ต้องพูดว่าคุณกำลังบริโภคข้าวที่มีอายุ10ปีซึ่งข้าวที่มีอายุ10ปีแน่นอนครับเป็นภาพชัดเจนเห็นมีแมลงมอดนะครับถึงแม้ว่าจะบริโภคได้มีแมลงมอดมีเชื้อราอย่างแน่นอนฮะแล้วเราถามว่าวันนี้ที่มีแมลงมอดเยอะขนาดนั้นนะฮะมันก็มีมูลของมอดก็คือขี้ของแมลงต่างๆนี่ฮะปะปนอยู่ในข้าวซาว15น้ำเราจะมั่นใจได้ไงใช่ไหมครับพูดถึงเชื้อโรคเชื้อราเชื้อราบางตัวเนี่ยจะทำให้ตายได้ต้องใช้อุณหภูมิสูงถึง250องศาถึงจะตายได้ฮะแต่การหุงข้าวของเราในปัจจุบันเนี่ยอุณหภูมิสักประมาณจุดเดือดสักร้อยองศามันฆ่าไม่ได้นะครับมันฆ่าไม่ได้นะครับก็อยากจะมาเปิดประเด็นไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้นี่รัฐบาลมีความชอบธรรมไหมกับกรณีนี้นะครับที่ได้นำข้าวอายุ10ปีนะครับซึ่งภาพที่เราเห็นมีแมลงมอดอย่างแน่นอนนะฮะยังไม่ได้ไปตรวจสอบเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะครับก็อยากให้พวกเราทุกคนในฐานะของประชาชนครับเราต้องช่วยกันตรวจสอบนะช่วยกันตรวจสอบเรื่องนี้ครับแล้วก็ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไปอยากให้นักวิชาการออกมาช่วยกันพูดช่วยกันตรวจสอบอยากให้สื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ในเรื่องนี้ฮะคือไม่ได้ชิมไม่เห็นคือการกินได้ไม่ได้หมายถึงว่าปลอดภัยครับที่ผ่านมาโรคภัยต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายนะฮะเพราะว่าสะสมเชื้อโรคเชื้อรานะครับทำให้ตับทำงานหนักแล้วสุดท้ายก็เกิดโรคภัยขึ้นมาอย่างมากมายวันนี้รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยมีสุขภาพร่างกายที่ดีครับป้องกันตัวเองไว้ก่อนก็ในการบริโภคในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะฮะบริโภคอาหารที่สดสะอาดไม่มีสารเจือปนทั้งสารเคมีหรือว่าเชื้อโรคเชื้อราต่างๆครับวันนี้ต้องคิดกันดูนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราเองเป็นผู้ที่ต้องบริโภคข้าวชุดนี้มีความเสี่ยงขนาดไหนหรือว่าจะนำส่งออกไปยังต่างประเทศให้กับกลุ่มประเทศทางทวีปไหนก็ตามที่เขาจะรับซื้อเนี่ยต้องถามว่าภาพลักษณ์คุณภาพมาตรฐานในการควบคุมของนักวิชาการมาตรฐานในการส่งออกข้าวไทยจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างนะฮะถ้าเกิดว่าสื่อต่างชาติเขาไปตีเผยแพร่ออกไปนะครับว่าเราเองกำลังจะนำข้าวอายุ10ปีเนี่ยจัดจำหน่ายภาพลักษณ์ต่างๆมาตรฐานต่างๆใช่ไหมครับมาตรฐานต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยจะถูกตีตกไปขนาดไหนแล้วมันจะเกิดผลกับความน่าเชื่อถือของการส่งออกข้าวไทยหรือไม่หรือว่าจะเอาไปทำอาหารสัตว์อย่าคิดว่าเป็นแค่สัตว์นะฮะคือสัตว์เนี่ยเขาถ้าเกิดว่าเขาได้รับสารพิษต่างๆเหล่านี้ฮะเชื้อโรคเชื้อรานะครับหรือว่าสารพิษที่อาจจะมีการแอบแฝงแล้วถ้านำสัตว์เหล่านั้นเนี่ยกลับมาบริโภคมันก็จะมีเชื้อโรคเชื้อรามันก็จะมีสารพิษที่สะสมอยู่ในสัตว์นะครับก็ฝากไว้ให้คิด